เปิดตัวออกมาแล้วนะคะสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2024ค่ะซึ่งเปิดตัวออกมาในงาน Apple Event Let Loose ที่จัดขึ้นเมื่อคืนวันที่7พฤษภาคมตามเวลา 3 ทุ่มของประเทศไทยนะคะคลิปนี้นุ้นนี่จะมาสรุปให้ฟังว่า iPad Pro รุ่นใหม่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาชมได้เลยสำหรับ iPad Pro ในรอบนี้นะคะ Apple เขาเปิดตัวมาใน2ขนาดหน้าจอด้วยกันได้แก่11นิ้วและ13นิ้วซึ่งเป็นขนาดหน้าจอใหม่ใน iPad Pro นะดีไซน์ของตัวเครื่อง iPad Pro นะคะยังคงคล้ายเดิมนะแต่ว่าสิ่งที่มีใหม่เข้ามาที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเขาบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ Apple ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะเพราะว่าเขาทำตัวเครื่องที่บางเบาเฉียบแรงออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะคะในรุ่น11นิ้วเนี่ยมีความบางเพียง 5.3 มิลลิเมตรเท่านั้นส่วนรุ่น13นิ้วเนี่ยความบางจะอยู่ที่ 5.1 มิลลิเมตรซึ่งบางกว่ารุ่น11นิ้วอีกนะและด้วยความที่บางนะคะความเบามันก็จะตามมานะคะเขาบอกว่า iPad Pro ใหม่รุ่น11นิ้วเนี่ยมีน้ำหนักไม่ถึง500กรัมส่วนรุ่น13นิ้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นก่อนหน้าถึงประมาณ100กรัมเลยค่ะความบางและเบานี้จะทำให้ผู้ใช้ระดับโปรเนี่ยสามารถขยับขยายหรือว่าทำงานในอิริยาบถต่างๆง่ายขึ้นเพราะว่ามันทั้งบางเบาจะหยิบจับไปไหนทำงานที่ไหนก็ง่ายขึ้นนะคะส่วนตัวเครื่องของเขาเนี่ยมีให้เลือก2สีด้วยกันนะคะสวยงามเหมือนเดิมมีสีเงินและสีดำ Space Black ให้เลือกซื้อค่ะไฮไลท์ถัดมาก็คือหน้าจอที่ได้รับการอัปเกรดนะคะเขาเปลี่ยนมาใช้หน้าจอแบบ OLED ใช้เทคโนโลยี Tandem OLED ที่ Apple เรียกว่าหน้าจอ Ultra Retina XDR เป็นจอภาพที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกซึ่งอยู่บน iPad Pro รุ่นใหม่เครื่องนี้ค่ะแผงจอ OLED ใน iPad Pro รุ่นใหม่นะคะจะเป็นการรวมแสงจากทั้ง2แผงเข้าด้วยกันก็คือมี2แผงประกบกันก็จะให้ความสว่างที่เต็มที่นะคะควบคุมสีสันและความสว่างของพิกเซลได้ลึกถึงระดับต่ำกว่ามิลลิวินาทีซึ่งจะให้ภาพ XDR และ HDR ที่สวยงามคมชัดสีสันตรงแล้วก็จุดไหนดำเนี่ยก็จะดำสนิทไปเลย iPad Pro ในรอบนี้นะคะมีตัวเลือกกระจกผิวแบบนาโนมาให้เลือกด้วยแต่ว่าจะสงวนไว้ให้เฉพาะ iPad Pro รุ่นที่มีความจุ1เทราไบต์และ2เทราไบต์เท่านั้นค่ะกระจกผิวเคลือบนาโนนะคะก็จะมีความสามารถในการลดแสงสะท้อนที่หน้าจอให้น้อยลงนะคะถึงแม้ว่าจะลดแสงสะท้อนแต่ว่าเขาไม่ได้ไปดรอปคุณภาพของจอ OLED นะก็ยังคมชัดเหมือนเดิมแน่นอนว่าเปลี่ยนมาใช้จอ OLED นะคะความสว่างหน้าจอก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะมีความสว่าง XDR สูงสุดที่ 1,000 นิตและถ้าเกิดว่าเป็นความสว่าง HDR นะคะจะอยู่ที่ 1,600 นิตค่ะที่สำคัญนะคะแน่นอนว่าเป็น iPad Pro เนี่ยหน้าจอของเขาก็เป็นหน้าจอโปรโมชั่นรองรับ Refresh Rate อยู่ที่ 120 เฮิรตซ์ค่ะไฮไลท์ถัดมาก็คือเรื่องของการอัปเกรดชิปนะคะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่า iPad Pro รุ่นใหม่ในรอบนี้เขาใช้ชิป M4 ซึ่งเป็นชิปใหม่ล่าสุดจาก Apple ค่ะชิป M4 ใหม่นี้เขาสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตชิปแบบ3นาโนเมตร Gen 2นะที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นเหมาะสำหรับดีไซน์ของ iPad Pro ใหม่เลยก็คือทำให้เบาและบางนะชิป M4 เนี่ยยังใช้เทคโนโลยีที่เป็นการบุกเบิกของวงการเขาใส่ engine จอภาพมาในชิปด้วยแล้วก็ทำให้การทำงานร่วมกับหน้าจอใหม่ OLED เนี่ยคมชัดโดดเด่นแล้วก็แม่นยำมากขึ้น CPU ที่อยู่ในชิปนี้มีทั้งหมด10คอร์ด้วยการแยกเป็นคอประสิทธิภาพ4คอร์แล้วก็คอร์ด้านประหยัดพลังงานอีก6คอร์ค่ะชิปตัวนี้มีตัวเร่งความเร็วของ machine learning มาให้ด้วยซึ่งประสิทธิภาพของ CPU นะคะเร็วกว่าชิป M2 ใน iPad Pro รุ่นก่อนหน้าสูงสุด 1.5 เท่าในเรื่องของการประมวลผลกราฟิกกันบ้างนะคะ GPU เขาให้มา10คอร์ด้วยกันนะคะซึ่งเขาได้ใส่ Dynamic Caching แล้วก็ Ray Tracing มาให้ด้วยทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยดูแสงและเงาภาพคมชัดมากขึ้นและที่สำคัญลื่นค่ะในเรื่องของการประหยัดพลังงานเขาบอกว่าชิป M4 ที่อยู่ใน iPad Pro รุ่นใหม่เครื่องนี้ใช้พลังงานน้อยกว่าชิป M2 ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะแต่ถ้าเทียบกับชิปใน PC นะคะเขาบอกว่าชิป M4 เนี่ยใช้พลังงานแค่1ส่วน4เท่านั้นแต่ได้ประสิทธิภาพที่เท่ากันเลยนอกจากนี้นะคะยังมีการใส่ Media Engine มาในชิปนะรองรับการถอดรหัส AV1 ซึ่งเวลาที่เราดูหนังที่มีคุณภาพระดับสูงจากบริการสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะมีความประหยัดพลังงานมากขึ้น
ดูเหมือนว่า iPad Pro รุ่นใหม่ในรอบนี้นะคะเขาจะเน้นไปที่การทำงานของ AI ที่เก่งขึ้นเพราะว่าเขาใส่ Neural Engine มา16คอด้วยกันนะคะซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลได้ถึง38ล้านล้านรายการต่อวินาทีก็จะไปสอดคล้องกับการทำงานกับฟีเจอร์ AI ซึ่งเราจะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าฟีเจอร์ AI ใหม่ใน iPad OS 18เนี่ยจะมีอะไรให้เราใช้งานบ้างแต่รับรองว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยเป็นตัวตึงของวงการเลยยกตัวอย่างการทำงานให้ง่ายๆนะคะในแอป Final Cut Pro เนี่ยเขาบอกว่าสามารถแยกตัวแบบออกจากฉากหลังในวิดีโอความละเอียด 4K ได้ง่ายๆในการแตะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเสริมเรื่องชิปให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับความจุ256 GB แล้วก็ความจุ512 GB เนี่ย CPU Core จะเริ่มที่9คอนะคะส่วนรุ่น1 TB กับ2 TB เนี่ยจะได้ CPU Core ไป10คอค่ะและอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ควรรู้นะคะเวลาที่เราจะเลือกซื้อความจุเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นความจุ256 GB และ512 GB เนี่ยจะได้แรมอยู่ที่8 GB นะคะส่วนความจุ1 TB และ2 TB จะได้แรมมาจัดเต็ม16 GB ค่ะสำหรับกล้องหน้าในรอบนี้นะคะถูกปรับดีไซน์เช่นกันเอามาวางไว้ในแนวนอนทำให้เราสะดวกในการทำงานไปด้วยพิมพ์งานไปด้วยแล้วก็ประชุมออนไลน์ไปด้วยนะคะกล้องหน้าก็ยังเป็นกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมเลยมีคุณสมบัติจัดให้อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นกล้อง True Depth ค่ะในบริเวณกล้องก็รองรับการปลดล็อกเครื่องด้วยการสแกน Face ID เช่นเดิมมาที่กล้องหลังกันบ้างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กล้อง iPad Pro รุ่นใหม่เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นจากรุ่นเดิมเนี่ยมีกล้อง2ตัวก็คือกล้อง Wide แล้วก็กล้อง Ultra Wide นะคะกล้อง iPad Pro รุ่นใหม่เป็นกล้อง Wide 12ล้านพิกเซลที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมากล้อง Ultra Wide หายไปแต่ว่าการถ่ายวิดีโอระดับ 4K และ ProRes ก็ยังสามารถทำได้เช่นเดิมกล้องระดับโปรใน iPad Pro รุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าเราสามารถถ่ายวิดีโอด้วยคุณสมบัติ HDR อัจฉริยะได้อย่างสวยสดงดงามให้สีสันที่จัดจ้านพื้นผิวที่คมชัดแล้วก็ให้รายละเอียดในสภาพแสงน้อยที่ดีกว่าเดิมครบกว่าเดิมนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมีการเปลี่ยนมาใช้แฟลชแบบใหม่เป็นแฟลชทูโทนใหม่สามารถปรับตามสภาวะแสงภายในสถานที่นั้นๆได้ซึ่ง iPad Pro ใหม่นะคะก็สามารถสแกนเอกสารได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเขามีแฟลชมาใหม่นั่นเองสำหรับการเชื่อมต่อทั่วไปนะคะ iPad Pro รุ่นใหม่ยังคงรองรับ Wi-Fi 6E รองรับสัญญาณ 5G มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB-C แล้วก็รองรับมาตรฐาน Thunderbolt เชื่อมต่อ USB-C ค่ะสำหรับอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPad Pro รุ่นใหม่ได้ก็จะมี Apple Pencil Pro ที่เปิดตัวมาคู่กันแล้วก็รองรับ Apple Pencil Port USB-C ค่ะสำหรับใครที่อยากได้ Magic Keyboard แน่นอนว่ามี Magic Keyboard รุ่นใหม่สำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่โดยเฉพาะนะคะเรามาดูกันเรื่องของสีราคาและความจุกันบ้างนะคะในรอบนี้ย้ำอีกทีว่าเขาเปิดตัวมาใน2สีได้แก่สีเงินและสีดำ Space Black ที่ไม่ใช่สีเทา Space Gray นะความจุมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุด้วยกันเริ่มตั้งแต่256 GB 512 GB 1 TB และ2 TB ค่ะส่วนราคาของ iPad Pro 11 นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่ 39,900 บาท iPad Pro 13 นิ้วเริ่มต้นที่ 52,900 บาทและแน่นอนว่าจะขาดรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าไปไม่ได้นะคะรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าเริ่มต้นที่ราคา 47,900 บาทและที่สำคัญมีอีกหนึ่งออปชันให้เลือกเสริมนะคะก็คือกระจกผิวนาโนใน iPad Pro ซึ่งออปชันกระจกผิวนาโนเนี่ยเริ่มที่ความจุ1 TB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 67,900 บาทเท่านั้นเองสิ่งที่มีมาให้ในกล่องมี3อย่างด้วยกันนะคะได้แก่ตัวเครื่อง iPad Pro สายชาร์จ USB-C แบบถักซึ่งก็เป็นสีตามตัวเครื่องที่เรากดมานะคะแล้วก็มีการแถมอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด20วัตต์มาให้ด้วยนอกจากเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่แล้วนะคะ Apple ยังเปิดตัว Apple Pencil Pro เป็น Apple Pencil รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Apple ออกมาด้วยค่ะสำหรับ Apple Pencil Pro นี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์ระดับโปรมากมายไฮไลท์เลยก็คือมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Haptic Feedback นะคะเอาไว้ตอบสนองเวลาที่เราปรับเปลี่ยนเมนูในการทำงานที่มือเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงการสั่นของเครื่องมือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอีกฟีเจอร์นึงก็คือ Barrel Roll นะคะเวลาที่เราหมุนเอียงด้ามปากกานะคะตรงหัวปากกาเนี่ยมันก็จะมีการปรับองศาไปตามนั้นมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสมาร์ทมากขึ้นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยก็คือฟีเจอร์การบีบนะคะเวลาที่เราบีบด้ามปากกานะคะเราก็จะสามารถเลือกเปลี่ยนเครื่องมือได้ณตอนนั้นเลย
นอกจากนี้นะคะ Apple Pencil Pro ยังรองรับไฟล์ไมล์เอาไว้ค้นหาเวลาที่เราหาไม่เจอได้ด้วยส่วนฟีเจอร์อื่นที่มีอยู่นะคะก็รองรับการดูดติดด้วยแม่เหล็กเช่นเดิมรองรับฟีเจอร์ดับเบิลแท็บนะคะเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันของปากกาแล้วก็แน่นอนว่าความหน่วงต่ำนะคะรับแรงกดได้ดีที่สำคัญคือความแม่นยำที่ลงลึกไปถึงระดับพิกเซลค่ะสำหรับราคาของ Apple Pencil Pro นะคะจะอยู่ที่ราคา 4,990 บาทเท่ากับราคาของ Apple Pencil รุ่นที่2เลยสามารถใช้งานได้กับทั้ง iPad Pro รุ่นใหม่ทั้ง11นิ้วและ13นิ้วรวมถึง iPad Air รุ่นใหม่11นิ้วและ13นิ้วได้ค่ะนอกจาก Apple Pencil Pro รุ่นใหม่แล้วนะคะ Apple ยังเปิดตัว Magic Keyboard ออกมาเพื่อใช้งานร่วมกับ iPad Pro รุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่ง Magic Keyboard รุ่นนี้นะคะรองรับเฉพาะ iPad Pro ชิป M4 เท่านั้นนะคะดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่เลยแบบยกลอยเป็นปุ่ม Backlight นะคะที่สำคัญมีคีย์ฟังก์ชันบนคีย์บอร์ดที่คล้ายๆกับ MacBook เลยถ้าดูจากดีไซน์นะคะจะเห็นว่าขอบตรงข้างๆของ Magic Keyboard เนี่ยมันบางลงนะคะแล้วก็ปุ่มอ่ะเหมือนจะใหญ่ขึ้นด้วยที่สำคัญแท็กแพดมีการอัปเกรดนะคะแท็กแพดของเขาจะเป็นแบบกระจกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมการตอบสนองแบบแฮปติกฟีดแบ็กเวลาที่กดเนี่ยก็จะมีการสั่นเพื่อตอบสนองกับนิ้วมือของเราและที่ตัว Magic Keyboard นะคะมีช่องต่อ USB-C สำหรับการชาร์จแบบส่งผ่านมาให้ด้วยดีไซน์โดยรวมของ Magic Keyboard รุ่นใหม่ก็คือดูบางลงนะคะสวยงามมากขึ้นและที่สำคัญมีความคล้ายคลึงกับคีย์บอร์ดของ MacBook มากขึ้นส่วนสีของเขานะคะมีให้เลือก2สีคือสีขาวแล้วก็สีดำราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 11,990 บาทซึ่งจะใช้งานได้สำหรับ iPad Pro รุ่น11และ13นิ้วเท่านั้นค่ะสำหรับวันวางขายและวันสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ apple.com นะคะไว้ยังไงทาง iMode จะมาอัปเดตให้ทราบภายหลังนะคะใครอยากติดตามข่าวสารแบบรวดเร็วก็ไปอยู่ที่เพจ Facebook iMode ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลสรุปเปิดตัวของ iPad Pro รุ่นใหม่ของปี2024นะคะใครเล็งไว้อยู่ก็ศึกษาข้อมูลกันไว้นะคะส่วนรีวิวเต็มเดี๋ยวทางช่อง iMode Official จะมารีวิวให้ชมแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ